ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงหนอภูมิใจนำเสนออีกแล้วนะนี่เห็นไหมไม่ได้มาขายฮาร์ดเคสนะลุงมาแนะนำเลนถ่ายภาพยนตร์นี่ลุงหนอเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วยี่ห้อนิซินะครับตัวนี้นะในเซตอ้าวลุงเปิดให้ดูเลยในเซตนี่เขามีเลนคือลุงหนอไม่ได้ชำนาญเรื่องการถ่ายภาพยนตร์นะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับโปรดักชันเกี่ยวกับถ่ายละครในพวกนี้ฮะคือบางทีเวลาเราสังเกตไหมถ่ายสินค้าโปรดักชันเนี่ยภาพมันจะเจ๋งกว่าปกตินี่แหละครับเขาเป็นสไตล์พวกนี้แหละนะครับยี่ห้อนิชิตัวนี้เขาใช้ซีรีส์ว่า Full Frame Lens นะฮะซีรีส์ F3 ในมือลุงหนอนี่คือโบชัวเขาก่อนนะแต่ว่าคลิปวันนี้ลุงหนอก็พอดีเซลล์เขาเอาสินค้ามาแนะนำก็เลยถือโอกาสเพราะว่าถือมานี่ประมาณสักร่วม10กิโลได้ถ้าใส่ครบทุกเลนนะในเซตเขาจะมีเลนทั้งหมด5ตัวก็คือ5ช่วงว่างกันเถอะนะครับแต่วันนี้ช่องว่างมันหายไป2ช่องเพราะว่าสินค้ามันโดนยืมไปและคนที่ยืมเขาก็ไม่สะดวกจะเอาเลนมาคืนทันลุงก็เลยทำเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้คือเอาพรีเซนต์ให้กลุ่มเฉพาะที่เขารู้จักดีกว่านะฮะเมาส์เลนถ้ากลุ่มถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์จะรู้แล้วโซนี่แคนนอนนะครับอะไรนะกล้องอาลี่อะไรพวกนี้ฮะได้หมดพวกนี้ตรงนั้นสเปคเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าลุงหนอก็พยายามเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับในโบชัวเนี่ยเขาจะมีเลนให้ในเซตดีกว่าทั้งหมด5ช่วงนะครับก็คือ25มิล35 50 75แล้วก็100บิลนะในเซตนะตรงนี้แต่วันนี้ลุงหนอมีตัวอย่างมาให้ดูอยู่แค่3เลนในเซตเขาก็จะมีเลนเรียง5ตัวมีฟิลเตอร์ตรงนี้ให้นะไอหยิบตัวไหนดีไอหยิบ50มิลแล้วกันลุงหนอชอบ50มิลโอ้50มิลนี่ครับในมือลุงหนอน้ำหนักเลนต่อตัวก็โลกว่าๆตีสักโล2โล3เนี่ยนะครับใช้ได้เลยแต่นี่เป็นย้ำอีกทีนะให้ดูใกล้ๆครับงานเนี๊ยบเลยนี่คือเลนถ่ายภาพยนตร์นะเอาละอ้าวนี่ซิโชว์โลโก้หน่อยนี่ครับมาแล้วมาแล้วตรงนี้จะเป็นสินค้าที่ลุงหนออาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่าพอมาดูตรงนี้ฮะรายละเอียดมันเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ยังดูงงๆแต่ในสเปคที่เห็นนี่คือรู้สึกจะ F2.8 เนี่ยนะครับไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวทีมถ่ายทำที่เขาทำงานโดยตรงกับอุปกรณ์พวกนี้เขาเข้าใจเองนะตัวนี้ลุงหนอเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วนะโอ้น้ำหนักมันเอาเรื่องครับเพราะคุณภาพเขานะในเซตก็จะมีฮาร์ดเคสให้เลยย้ำอีกทีเลน5ตัวนะครับปิดให้แน่นหนาเลยตัวนี้นะเอาละครับง่ายๆสั้นๆแต่ว่าดีเทลรายละเอียดอย่างที่บอกเอาไว้ให้คนที่ชำนาญหรือทำงานด้านนี้เขามาติดต่อสอบถามที่ร้านลุงได้ถ้าสเปคลึกกว่านี้หรือว่ารายละเอียดแอคเซสซอรี่ที่จะต้องใช้เพิ่มเติมลองติดต่อลุงหนอมาเพราะบางทีตัวแทนเขาก็อย่างว่าฮะอาจจะมีครบแหละเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจหน่อยนะครับราคาอย่าตกใจซึ่งลุงว่ามันก็รับได้นะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเลนส์ชนิดพิเศษนิดนึงก็ประมาณสักกลมๆไปก่อนนะครับประมาณสัก 400,000 นะตรงนี้มาลองดูก่อนได้ถ้าสนใจสินค้าอาจจะมาลองสัมผัสอะไรก็นัดกันมานะครับเผื่อให้ทางนู้นเขาจัดทีมงานหรือว่าตัวแทนเซลล์มาพรีเซนต์มาแนะนำกันได้แต่ลุงว่าไม่น่ายากเพราะว่าคนที่ทำงานด้านนี้เขารู้อยู่แล้วล่ะนะครับเอาละครับมีอะไรทักกันเข้ามานะเพราะว่าเห็นเล่นพวกนี้แล้วก็นึกอยากเล่นอยากถ่ายหนังเผื่อจะเป็นพระเอกกับเขาบ้างเนาะเอาไว้แวะมานะครับ